สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโเเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ธรรมรับบรบุญทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระภัยบุญมาพบก,กับท่านผู้ฟังอีกในวาระหนึ่งซึ่งวันนี้ตามปกติก็จะมาสนทนาสากชากับคุณเตือนใจแต่วันนี้ให้คุณเตือนใจไปพักทำบารกิจอื่นบ้างข้าพเจ้าก็จะมาสากชากับท่านผู้ฟังก็ได้แต่ท่านฟังตัวไม่ได้มาอยู่ที่สถานีวิทยุแต่หรือว่าไม่ได้สื่อสารกันด้วยเสียง แต่สามารถเขียนจดหมายหรือว่าส่งข้อความมาได้แต่ซึ่งข้อความที่ทนผูมฟังเขียนมาจดหมายที่ส่งกันมานี้นั่นก็เปรียบเหมือนเป็นการพูดคุยเป็นการสากษาธรร,รมะอยู่แล้วและโดยช่องทางที่ทนผโมฟังจะสามารถเขียนจดหมายมาได้นั้นก็ได้การส่งเป็นปรเณียบัตรหรือจดหมายก็ได้แต่มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัด,ดอุดรธานี หรือว่าเขียนเป็นข้อความถ้าใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m วันนี้เราก็มีคำถามของท่านผู้ที่ใช้นาะมว่า, pit, านัทพิษทัศนเจริญกิจแต่คุณนัทพิษเขียนมาจากทางคอมพิวเตอร์มีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในเรื่องทางการเมือง นะซึ่งส่งผลต่อคุณนัทพิษและก็อื่นๆอีกหลายคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแตนะ่ที่มาจากต่างชาติแตนะ่คุณนัทพิษนี้ทำธุรกิจการท่องเที่ยวทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแลนะกำลังเผชิญกับความทุกข์ความลำบากอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจนะด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่ารายได้เข้ามาน้อยมาก จนเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยแต่ส่งผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวแม่ด้วยพี่น้องด้วยหลงคุณนะัทพิษยังใจทราบว่าตัวเองก็ได้เคยไปปฏิบัติธรรมมาบ้างหลักสูตรสั้นๆ3วันอะไรประมาณนี้เพอจะรู้จักวิธีทําสมาธิเจริญภาวนาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ยังได้ทําบุญให้ทานอยู่เสมอๆตามกําลังและโอกาสเท่าที่จะอํานวยเตยก็เลยเขียน ก็ความนี้ม,มาเพื่อที่จะสอบถามว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เรามาทําความเข้าใจกับปัญหาของคุณของคุณนัทพิษสักนิดหนึ่งในสายการอย่างนี้สําหรับคุณนัทพิษเองก็จะเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าเข้าปลาอาหารหายากแต่ก็เรียกว่าทุพพิขภัยท่าเช่าเคยเตือนไว้เป็นหนึ่งในภัยในอนาคต5ประการหนึ่งใน5อย่างที่จะเกิดขึ้นได้ นต่นคือภัยที่ข้าวยากหมากแพงอาหารหายากแต่ซึ่งในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบเนี่ยมีการเบียดเบียนกันขึ้นเพราะว่ามีคนทําไม่ดีใช่ไหมยิ่งคนทําไม่ดีนี้ใหญ่เท่าไหร่สูงเท่าไหร่การเบียดเบียนก็ยิ่งจะไปเป็นวงกว้างอ่ะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรแล้วก็จะทําให้มีผลต่อส่วนได้ส่วนหนึ่งหรือโดยรวมของทั้งประเทศแน่ ว่าบางทีทั้งประเทศเลยข้าวปลาอาหารหายากอย่างเราเห็นว่าอาหารแพงขึ้นมันก็กําลังเข้าไปสู่จุดนั้นแต่ยังไม่ถึงกระดานนั้นแต่ธุรกิจบางอย่างอย่างของกรณีท่านผู้ถามนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ขายของเปิดห้างร้านที่มีลูกค้าประเภทนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปโดยทัสิน้นเป็นลนักษณะของความที่ข้าวปลาอาหารหายาก เราก็ไม่ใช่แค่ผู้ที่เปิดร้านอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของผู้ที่เปิดร้านด้วยนั้นก็ได้รับผลกระทบกันตามตามไปแต่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวอย่างเดียวเนื่องคู่ค้าเนื่องบริษัทที่ส่งของให้ลูกค้าที่สั่งของบริษัทลดทัวร์วมันกระเทือนกันไปหมดเพราะด้วยความที่มีการกระทําไม่ดีในระดับใดระดับหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งในสมัยพุทธกาลนี้ก็มี เป็นสมัยที่มีข้าวยากมากแพลงมีอยู่สมัยหนึ่งที่เมืองเมืองหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าไปชำรษานะก็มีอาหารหายากนะพระไปบินธบาตนีไม่ได้ได้แต่ปลายข้าวนะที่เขาตํามา,เ,าเกิดจากเศษของอาหารสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะเอาปลายข้าวไปเลี้ยงอาหารสัตว์ใช่ไหมก็เอาปลายข้าวลักษณะนั้นแหละมันไม่มีจริงๆอ่ะก็เอาตรงนั้นมาใส่บาตรพระเป็นเหตุที่ถึงขนาดว่า,อาตอนนั้นท่านพระมหมาโมคลานะ นะคิดว่าจะเอางวนดินที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมารับประทานมาฉันนะซึ่งพระเจ้าก็ห้ามไว้แตนะ่แต่ให้เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลัน้นะต่อความที่อาหารหายากไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้ดื่มตามเวลานี่นะสมัยในพุทธกาลก็เกิดขึ้นนอกจากนี้เราก็ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งที่ชื่อว่าอนาถาบินทิการเศรษฐีก็เหมือนกันนะก็เคยเกิดภาวะที่เรียกว่าข้าวยากหมากแผงของตัวเองนะคือตัวเองนั้นทรัพย์สินเสียหายไปนะคือจนลง ตัวเองเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีแตนะ่ว่าสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้านะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้งสีท่ที่ที่เมืองสาวพัทถีมีในสมัยหนึ่งไม่รู้เกิดยังไงนะคือเงินหายไปนะเงินที่เก็บเอาไว้หายไปคนที่ยืมไปก็ไม่คืนนะตัวเองก็จนลงถึงขนาะดที่ียกว่าจะกินก็กิกนปลายข้าวนะผสมกับน้ำต้มผักดองกินนะซึ่งก่อนนั้นก็จะเลือกกินข้าวไม่เต็มเต็ม แต่ว่าพอจนลงเงินหมดนะก็ต้องมีความอยู่เป็นอยู่ที่แรงแค้นลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีอยู่แม้แต่พระเจ้าก็โดนแม้แต่คนที่ร่ำรวยมากๆขนาดอนาถาบินทิการเศรษฐีเราก็คงจะได้เคยได้ยินชื่อว่าผู้นี้ร่ำรวยมหาศาลมีศรัทธาสูงด้วยนะแต่เมี่ศรัทธาขนาดนั้นนะให้ทานอยู่เป็นนิดนะฝ่ามือนี้ไม่เคยแห้งเลยนะจะเข้าไปวัดก็จะมีอะไรติดมือมาตลอด กลัวว่าภิกษุส,สาม,มเณรจะเห็นฝ่ามือที่ว่างเปล่าของตัวเองดังก็จะมีอะไรติดมือเข้าไปวัดทุกวันใน,นวันละสามเวลาก็ยังเจอสภาวะที่ไม่น่าพอใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นใน,นเรื่องนี้อาจจะเป็นกรรมก็ได้อาจจะเป็นผลของกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เกิดแล้วอย่างไรเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรใน,นสภาวะที่ข้าวยากหมากแพงแต่พราะาตาเตือนไว้ก่อนพระราตาเตอือนก่อนว่า นี้เป็นหนึ่งในภยัย5ประการนะที่จะต้องเกิดขึ้นหนึ่งในภยัย5ประการในอนาคตที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรนะคือถ้าเราเล็งเห็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งที่เมื่อสิ่งนั้นมาถึงเราแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอย,ยูได้แต่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้าเตือนวันนี้เตือนวันนี้ว่าในอนาคตจะมีภาวะข้าวยากมาแแพงเกิดขึ้น อาจจะเกิดที่ธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งหรืออาจจะเกิดที่เมืองใดเมืองหนึ่งหรืออาจจะเกิดที่โดยเป็นบริเวณกว้างถ้ามันมีมาเราเลยเห็นบัดนี้เราเห็นบัดนี้ว่ามันจะมาเกิดออที่ว่ามันจะมาเนี่ยมันมาแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ละแต่พระพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่ามันมาแน,น่นหนึ่งในไปห้าประการนั่นคือความที่ข้าวยาหมากแพงมันมาแน่ ถ้าเราเล็งเห็นอยู่หน้าบาัดนี้เราจะทําอย่างไรทําอย่างไรนะเพื่อที่ว่าเวลานั้นมาถึงเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้พระเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้จำไว้วางนะบอกว่าก็บริเวณไหนที่อ่านหาง่ายเนี่ยคนเขาก็จะแห่กันไปแต่ถ้าคนแห่กันไปนะการอยู่กลุ๊กกลีปะปนกันนันะก็จะมีขึ้นนะพออยู่กลุ๊กกลีปะปนกันแล้วการที่จะทําในใจถึงคาสอนของพระเจ้ามันจะไม่ได้ทําได้ง่ายๆ นะการที่เราจะมาตั้งอยู่ในศีลทำสมาธิอะไรมันจะยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลานั้นมาถึงเนี่ยเราจะทำอย่างไรตอนนี้นะเราเห็นแล้เห็นว่าอนาคตมันมาแน่วันนี้เราจะทำอย่างไรที่เมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้คุณจะทำอะไรทำมาฟังคุณจะทำอะไรที่จะทำให้เราฝ่าฟันในจุดที่ตอนนั้นมาถึงนะคือเราเตรียมตัววันนี้ ให้เรามีจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่จะมาในอนาคตล่ะมันมาแน่ถ้ามันมาเราจะต้องมีคุณธรรมใดๆในจิตที่เราจะต้องฝึกตอนนี้เพื่อที่จะให้ป้องกันเอาไว้แต่ในกรณีของคุณนัทพิษนี่มันมาถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าปีที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วได้เตรียมตัวก่อนที่เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่เตรียมตัวในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแค่ว่า คุณเก็บเงินเอาไว้หรือคุณเตรียมการไปทําธุรกิจอย่างอื่นไม่ใช่แค่นั้นนั่นเป็นการเตรียมการภายนอกแต่ผู้ช้าสอนไปในเรื่องของจิตว่าจิตเราเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรที่พูดถึงว่าต้องมีการเตรียมการทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้อันนั้นหมายถึงให้จิตใจของเราต้องเตรียมอย่างไรทําอย่างไรในวันนี้เพื่อที่วันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นๆที่ถ้าภัยคือความที่ข้าวปลาอาหารหายาายากข้าวยากหมากแพงเนี่ย มาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้หนึ่งในคุณธรรมอันนั้นที่เราจะต้องมีแน่นอนนั่นคือความเบาใจสี่อย่างแต่ให้คุณนัตพิษหรือวัานู้ฟังอื่นๆที่เจอปัญหานี้หรือแม้แต่ยังไม่เจอปัญหานี้ก็ตามแต่ต้องการเตรียมตัวไว้ก่อนว่าไอ,ไ,อไอ้ปัญหานี้มันจะมีมาแน่นอนไอ้พวกพนักง,งานรับเงินเดือนทั้งหลายก็อย่าเพิ่งสบายใจมันมาแน่บางทีเศรษฐกิจแย่แล้วเราถูกไล่ออกหรือถูกลดเงินเดือน นั่นจะเป็นภาวะข้าวยากหมากแพงของเรานะมันมาแน่เตื่นไว้ก่อนเลยบอกล่วงหน้าฟันตรงให้จะบอกว่าดูดวงก็ได้นะว่ามันมาแน่มาแน่แล้วไงอ่นะเราจะเตรียมอะไรไว้ก่อนในวันนี้อันดับแรกให้เราถึงความเบาใจสี่อย่างอย่างที่ว่าน,นั่นแหละนะว่าข้อที่หนึ่งนะให้เราถึงความเบาใจเลยว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวันไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะเราสบายใจข้อนี้ก่อน แตนะ่ว่าเร,เรายังมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งนะข้อที่สองให้เธอมีความเบาใจเลยว่าเรามีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะให้มีความสบายใจเลยว่าเฮ้ยเรายังมีพระธรรมเป็นที่พึ่งให้เธอถึงความเบาใจเลยว่าเรามีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นรงค์ที่อยู่ในธรรม IN ะไว้ในนี้ให้เธอสบายใจเลยว่าเรายังมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แต่ให้เธอถึงความเบาใจว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีศีลรักษาอย่างดีแต่เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่ป้อยเป็นศีลที่ไม่ถูกตันหาลัติตรรูปกรรมเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้เป็นที่พึ่งได้แต่คือเรามีที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลเป็นที่พึ่งเราสบายใจได้แต่คือเป็นที่พึ่งนะทุกฝังเป็นที่พึ่งที่พึ่งคือเวลามีปัญหาใดไปหาเวลายืนไม่ถึงไปเกาะ ในเวลามีปัญหาอะไรเข้าไปใกล้แต่ซึ่งถ้าเรามี 3- 4อย่างนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความเบาใจแล้วเราไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องกังวลใจทำมาฟังไม่มีเหตุอะไรที่ต้องกังวลใจคือบางคนจะไปกังวลใจว่าโอ้ทำาอย่างนั้นอย่างนี้หรือกังวลใจเรื่องความเจ็บป่วยกังวลใจเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆคือความกังวลใจความร้อนใจเนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นธรรม แต่จะเกิดจากการที่เราเป็นผู้ที่ไม่มีศีแลแต่เราไม่มีศีลเรามีศีลที่ไม่ดีแ้วเราก็จะเกิดความร้อนใจเกิดความกังวลใจแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองเรสัมประสายอย่างนี้แล้วเราจะเกิดความร้อนใจเกิดความกังวลใจอันนี้ไม่ถูกต้องตามธรรมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถติดเตียนตัวเราด้วยเรื่องของศีลได้หรือแม้แต่ผู้รู้ทั้งหลายมีพระอริยเจ้าต่างๆเป็นต้นเนี่ย ไม่สามารถติเตียนตัวเราด้วยเรื่องของศีลได้แล้วเนี่ยเราจะต้องกังวลใจด้วยอะไรนะสิ่งต่างๆบ้านเมืองอาหารการกินดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วแนะ่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาในสมัยพุทธกาลก็ยังมีความเสื่อมนะมีความที่เข้ายากหมากแพงเกิดขึ้นนะ้ำภาษาอะไรกับสมัยนี้สมัยพุทธกาลขณะมีพระพุท้าอยู่นะตัวเป็นๆน่ะ นะดินก็ยังดินก็ดีขุดลงไปใต้น้ําก็มีน้ําบาดาลฝนไม่ตกน้ำบาดาลก็ยังเอามาใช้ทําการเกษตรได้แต่มันก็ดันมีเรื่องราวที่ทําให้เกิดความเข้ายากมากแพงอาหารหายากขึ้นได้แตนะ่มันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแตนะ่สิ่งอะไรที่มันไม่เที่ยงเราจะหวังให้มันมาเที่ยงให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แตนะ่ถ้าเราไปเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเราจะพังเอง เราจะเครียดเองเราจะเดือดร้อนเองเราจะหวั่นไหวเองพอเราไปยึดสิ่งที่มันหวั่นไหวนี่ยิด่ว่ามันเที่ยงเราไปเกาะสิ่งนั้นมันหวั่นไหวโอ้เราก็สะเทือนไปด้วยสิเพราะั้นเราหาสิ่งที่ไม่หวั่นไหวดีกว่าไหมสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่ยั่งยืนเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งก็อย่างที่ว่าสี่อย่างนั่นแหละสี่อย่างนั้นคือสีของตัวเราเองนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเรามีศีลอย่างดี มีพระพูทพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงให้เธอเบาใจก่อนเลยปัญหาแค่แก้ไประดับหนึ่งนะไอ้เรื่องข้าวยาหมากแพงก็ยังมีอยู่นะสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเองเหล่าสาวกที่ไปอยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าในเมืองนั้นหรือแม้แต่ตัวอนะถาถบินทิกาเศรษฐีแต่นะเรื่องความจนก็ยังเจออยู่นะในะตอนนั้นในะตอนนั้นแต่ปัญหาแก้ไปในระดับหนึ่งคือเรื่องของใจนะใจนั้นสบายทําไมเพราะไม่ร้อนใจทําไมไม่ร้อนใจ เพราะระลึกถึงว่าตัวเองนั้นมีศีลอย่างดีระลึกถึงว่าเอฉันก็ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ฉันก็ยังไม่เลิกล้างการให้ทานอย่างให้ทานอยู่เป็นประจำให้เราสบายใจได้เลยอยา่างกรณีของคุณฑพิธเนี่ยให้สบายใจได้เลยเพราะตัวนี้บอกอยู่ชัดเจนว่าเออก็ยังทําบุญทําทานอยู่เสมอๆตามกําลังแต่เรื่องอนาถามิตรก่เศรษฐีแตนะ่เป็นเศรษฐีร่ารวยมหาศาลนะให้อาหารอย่างดีแต่พอตัวเอง ฐานะจนลงเงินหายไปคนยืมไปไม่คืนก็ยังไม่เมลิกล้างการให้ทานนตะก็ยังให้อยู่แต่ว่าของนั้นไม่ประนีเท่าเดิมนตะของไม่ประนีเท่าเดิมพระพุทธเจ้าถามว่าเอ้ยังให้ทานอยู่ไหมนะถาถบินทิการเศรษฐีก็ว่ายังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นเศร้าหมองเป็นของที่ไม่ประนีเหมือนก่อนแตนะ่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะบอกว่าของเนี่ยถ้าให้ในบุคคลที่ประเสริฐ บุคคลที่ประณีตนตะมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นมีพระปรีชาเป็นต้นอย่างเงี้ยให้ในสิ่งนั้นเนี่ยทานที่ชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีนะเพราะว่าจิตของผู้รับนั้นสว่างสดใสจ,จิตของผู้ให้ก็ประณีตจิตของผู้ให้ประณีตจิตของผู้รับประณีตทานนั้นมันจะเศร้าหมองได้อย่างไรทานนั้นก็ต้องประณีตเหมือนกันตัวเองต่อให้เรามีข้าวยาหมากแพงอย่างไรจะไม่มีภาวะ ที่แรงแค้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4ลักษณะแต่อย่างที่เคยพูดพูดไปนะสมมุติว่าในแทนที่เราจะได้ล้านหนึ่งเมื่อก่อนได้ล้านหนึ่งตอนนี้เหลือได้หมื่นเดียวนะในล้านหนึ่งคุณจะแบ่งเป็นกี่เปอร์เซนตะ์กี่เปอร์เซนต์ในในแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยของตัวเองนะของตัวเองของครอบครัวของมารดาบิดาของเพื่อนผู้ร่วมค้าด้วยกันนั่นะนี่คือส่วนแรกส่วนที่2 ในการที่จะไว้ป้องกันอันตรายอาจจะเผื่อไว้ในการลงทุนในอนาคตเก็บไว้ในการที่จะมีทุพพิภัยอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่3ในการที่จะเป็นภาษีสังคมพูดง่ายๆแต่บางทีอุทิศให้ทางราชการบ้างให้มูลที่นั้นมูลที่นี้บ้างให้ยากบ้างให้คนที่มาเยี่ยมเยียนบ้างแล้วส่วนที่4นะก็พูดถึงการที่ทําบุญอุทิศให้กับเนื้อนาบุญแต่นะ 4, ส่วนนี้ต่อให้คุณได้เงินมาล้านบาท แต่คุณก็ต้องมีการแบ่งจ่ายใน4ลักษณะต่อให้คุณได้แค่ร้อยบาทหรือวันละ300บาทเงินเดือนขั้นต่ําแต่บางที่จ่าย250ร้อยห้าสิบรือซ้เอาแค่250บาทคุณก็ต้องแบ่งจ่าย4ลักษณะนี้นะสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็เปลี่ยนแปลงกัน,น,นไปแต่บางทีในการที่เราจะเก็บหมอมรอมริบไว้สําหรับลงทุนในอนาคตหรือว่าการที่จะเก็บไว้ในคราวมีไัยคราวนี้มันคลาวเป็นภัยแล้ว เราก็ต้องเอาส่วนนั้นมาใช้ไม่ได้เก็บเอาไว้อาจจะต้องมีบ้างแล้วก็หักส่วนที่2นี้มาใช้เป็นส่วนที่1นึ่งส่วนที่3ลดลงภาษีสังคมลดลงแต่ส่วนที่4ก็ยังต้องมีแล้วก็น้อยลงตามสัดส่วนนั่นที่เราจำเป็นต้องทําทานนั้นชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีตั้ววงแต่ถ้าเราให้ทานด้วยจิตประณียดแต่มีการคิดวิเคราะห์พิจารณาไครครวนตามหลักการนี้นี่คือประณีตนะเป็นความประณีตแห่งจิตเป็นจิตที่ละเอียดยิ่งขึินไป ที่พระเจ้าสอนให้ทำาหลผู้รับเป็นผู้รับที่มีจิตประณีตนะถ้าเราไม่เศร้าหมองถ้าเรามีความแจ่มใสเราระลึกถึงบุญของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสถานการณ์มันจะค่อยพลิกผันไปเหล่าตัณังบางทีมันก็จะมีธุรกิจแบบอื่นหรือว่าแหล่งเงินเข้าอย่างอื่นๆนะที่จะทําให้เรานั้นมีความมั่นคงมั่นคงขึ้นมาได้บ้างแล้วนะก็อย่างกรณีของอาณาถาบินทิศเศรษฐีเปนน็นตะ้นในหลังจากที่ ตัวเองได้อยู่ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นทุพิกัยของตัวเองแล้วเนี่ยเหมือนหายไปนะแล้วก็คนที่ยืมไปก็ไม่คืนนวก็มีเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะมายุโยงให้อนาถาบินทิกาเศรษฐีนั้นเลิกให้ทานซะนะตัวเองจนขนาดนี้ล้วยังจะไปให้ทานทําไมนะคิดอย่างนั้นแต่อนาถาบินทิกาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ที่อย่างว่านั่นแหละมีความเบ้าใจสี่อย่างนะือตัวเองนั้นมีความเบาใจ ที่ว่าตัวเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลเนี่ยเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นอย่างดีมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลเนี่ยสีข้อนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยทำให้มีจิตนั้นไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไตงตัวเองก็ยังทําความดีอยู่นั่นเองก็เลยไล่เทวดาตนเนี้ยออกจากเรือนของตัวเองไปแต่เทวดาตัวนี้ได้รับความลําบากนะภายหลังก็เลยช่วยอนุเคราะห์ โดยการแปลงร่างเป็นเสมียนไปทวงหนี้คืนมานะไปหาทรัพย์ที่สูญหายคืนมาเพิ่มเป็นสองเท่าแตนะ่ทําให้ทรัพย์ของอนันตบินทิศเศรษฐีนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมนะมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยขึ้นมาแบบเดิมนะเพราะว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตมีความสบายจากความเบาใจสี่อย่างอย่างที่ว่าแตนะ่ซึ่งในกรณีของท่านผู้ฟังท่านไหนก็ตามนะที่มีความประสบความทุกข์ทางกายแตนะไม่ว่าสถานการณ์จากเศรษฐกิจก็ตาม หรือว่าเรื่องของสุขภาพให้เรามีความเบาใจมีความมั่นใจในสีข้อนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วนะเราก็ค่อยปรับอย่างอื่นให้มันเหมาะสมนะแน่นอนเรื่องของทานเราก็ให้นะให้อยู่อย่างเดิมนะแต่ไอความประณีตของสิ่งของอาจจะลดลงแต่ให้สบายใจว่าถ้าจิตของเราประณีตแล้วนะทานที่ชื่อว่าเศร้าหมองไม่มีแล้วนะเราก็เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแตนะพระชาติเตือนไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าบอกว่าเรามีเป็นผู้มีไรายได้มาก แต่ว่าใช้สอยอย่างกระบียกระเสียดนละก็จะมีคนตอบว่าว่าเอ้ยจะอยู่อย่างไตายวตายอยากนะหรือว่าถ้าเรามีไรายได้น้อยแล้วนะก็ใช้ใจ่ายอย่างซุยสุไลแล้วกนะ็จะมีคนบอกว่าโอ้ใช้ใจ่ายซุยสุไย,ยฟุ่มเฟือยอย่างกับคนกินผลมะเดื่อเพราะฉะนั้นถ้าผกว่ารายรับเราลดลงนะเราต้องปรับตามนะปรับตามก็ต้องใช้ใจ่ายอย่างลดลงถ้ารายจ่ายเราเพิ่มขึ้นคุณจะเพิ่มได้ไม่มีปัญหาแตนะ่ถ้าใช้ใจ่ายอย่างกระบียดกระเสียดก็เดี๋ยวมีคนบ้าอีก มันก็จะไม่เหมาะสมแต่ถ้ารายรับเราลดลงอันนี้คือในกรณีเดียของคุณนัทพิษแล้วก็อาจจะมีทผู้ฟังอื่นๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันรายรับเราลดลงนะขายของแทนที่จะขายได้เดือนละเป็นหมื่นๆห,หรือเป็นล้านบางวันขายไม่ได้เลยจะไปพูดถึงว่าร้อยสองร้อยหรือไม่กี่พันบางวันขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยรายได้ไม่มีเลยรายได้ไม่มีก็เอาเงินเก่ามากินเงินเก่ามากินจะกินเหมือนกับตอนที่มีไรายได้ร่ำรวย มันไม่ไดนะ้เราต้องปรับลดแตนะ่ตรงนี้เราก็ต้องมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษเพราะฉะนั้นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งนั่นะคือความสันโดษความที่มีสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะความที่เราอยู่ง่ายกินง่ายนะเราต้องรู้จักเรื่องเรื่องของกระแสเงินที่เข้ากระแสเงินที่ออกนะต้องคุมรายจ่ายให้ดีนะแบ่งจ่ายทรัพย์จัดงบประมาณใหม่รายนะได้เราน้อยลงเราต้องจัดงบประมาณใหม่กินเท่าไรใช้เท่าไรนะรับมาเท่าไรเราต้องทราบ นะข้อมูลพวกนี้คุณจะต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดหลออลึกซึ้งในะวิเคราะห์อย่างละเอียดละออลึกซึ้งแล้วแบ่งใจซ้าให้ถูกต้องนะจะกินเท่านี้กินอย่างเดิมไม่ได้แล้วก็ต้องกินลดลงนะจะเก็บอย่างเดิมไม่ได้ก็ต้องเก็บลดลงนะคนในครอบครัวก็ต้องบอกให้เข้าใจกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะแต่และคนก็ต้องช่วยกันนะถ้อยท,ทีถ้าอาศัยมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราจะผ่านปัญหานี้ไปได้นะปัญหาภายนอกนมันเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นจากผู้นําประเทศบ้างจะเป็นจากคนข้างบ้านบ้างจะเป็นจากดินฟ้าอากาศบ้างจะเป็นจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างมันมีทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันจะเที่ยงจะยั่งยืนจะหาแก่นสารได้ไม่มีแต่ะพุทธชาตตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ เราอาจจะใช้มันได้บ้างชั่วคราวนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะเป็นไปได้ธุรกิจประเภทนี้ทําแล้วดีเออมันอาจจะดีอยู่10ปีอาจจะดีอยู่15ปีเออพอถึงตอนนี้มันไม่ดีนะเะหวังสิ่งนี้เป็นที่พึ่งอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่พึ่งที่เราจะพึ่งไปได้ตลอดมันไม่มีไม่ได้แต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งอันกเกษมที่ทําให้จิตใจเรานั้นสบายอย่างน้อยก็ยังพาไปถึงที่ที่มันจะไม่มีความทุกข์ได้นั่นก็คือที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะ้ะมีความสบายใจเธอจำบุฟังมีความสบายใจว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีพระพุติปธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งมีสีของตัวเราเองแต่ที่เราคิดถึงที่ัเราก็ไม่สามารถติดเตียนตัวเราเองได้ให้เราสบายใจก่อนแต่สบายใจในสีข้อนี้แล้วยังเืินคอยแก้ไปนะปรับวิถีชีวิตให้มันลดลดค่าใช้จ่ายลงนะรู้จักจัดงบประมาณให้ถูกนะเราก็ปรับชีวิตของเราตรงนี้หาช่องทางใหม่หาช่องทางใหม่ แต่คือจิตที่มันจะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเนี่ยคือศีลใช่ไหมศีลที่ไม่ขาาไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยไอสมาธิที่จะเป็นผลของศีลที่เป็นผลมาจากความไม่ร้อนใจเนี่ยคือมีศีลปุ๊บมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจจิตใจเป็นสมาธิได้จิตใจเป็นสมาธิต,ตั้งมั่นได้ปัญหาอะไรมากระทบพวัวมันแก้ได้มันเห็นช่องทางมันรู้ทางออกมันจะมีความสว่างความแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะในกรณีลักษณะนี้เนี่ย ปัญหาทางออกเน่แน่นอนว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะแก้ก็ต้องแก้ที่ภายนอกแต่นับแรกแก้ปัญหาภายในใจของเราก่อนเพราะว่าถ้าใจของเรามีความเกรงไปด้วยความเศร้าหมองมีความเครียดคัดแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นทางออกนะมันจะมืดมัวมึนตึงอันตู้ทำอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้เครียดลงใส่ลูกบ้างเครียดลงใส่เมียบ้างพวบบ้างโอ้ครอ,อบครัววุ่นวายไปหมดดังนั้นเราต้อง แกะปมตรงนี้ออกนะแกะปมในใจของเราออกโดยการที <design> in quiero, yup Vin, way, the the ่ให้มีความมั่นใจมีความสบายใจอย่างที่ว่าสี่อย่างในจิตใจเรามีสีมีความมั่นใจมีความสบายใจไม่มีความร้อนใจแล้วในจิตใจเริ่มตั้งมั่นเป็นลรมันเดียวได้แสงสว่างเริ่มเกิดเราก็ปรับชีวิตของเราไปเราก็หาทางออกทางอื่นในการที่จะทาให้จิตใจของเราสบายจิตใจของคนรอบข้างดีขึ้นมาได้แน่นอนความมั่นคงร่ํารวยนี้มันมามันไปได้ แต่ใจิตใจที่ดีที่ร่ารวยที่มีอริยทรัพย์อยู่ในใจเรารักษาไว้ได้ตลอดทรัพย์ในตะวังภายนอกเนี่ยมันยังเป็นของสาธารณะสาธารณะหมายถึงอะไรเดี๋ยวไฟเอาไปได้เดี๋ยวรัฐบาลมาเอาไปได้เดี๋ยวความที่เข้ายากหมากแพงมาเอาไปได้ทรัพย์ภายนอกมันเป็นของสาธารณณะเนื่องด้วยคนอื่นเดี๋ยวถ้าเพิ่มีลูกแกะดําเกิดขึ้นในครอบครัวมันยังเอาทรัพย์เราไปได้ พวกนี้เป็นของภายนอกเป็นของสาธารณะกับคนอื่นแต่อริยทรัพย์ภายในต้างหวังอริยทรัพย์ภายในเป็นของที่ไม่สาธารณะกับคนอื่นคนอื่นจะมาเอาศรัทธาเราไปไม่ได้คนอื่นจะมาเอาสิ่งของเราที่เรารักษาไว้อย่างดีไปไม่ได้เป็นของเราเท่านั้นแม้ตัวเราจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเรายังเอาสิ่งนี้คืออริยทรัพย์ของเราไปได้นึกดูดีอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันนะให้เธอสบายใจได้เลยให้ทุกท่านสบายใจได้เลยแต่ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรผู้นําจะเป็นอย่างไรก็ตามเรายังมีความสบายใจได้สบายใจแล้วไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแต่สบายใจแล้วทําสิ่งที่ดีแต่เพราะเรารู้ว่าสังคมไม่ดีเราทําสิ่งที่ดีเพื่อที่จะแก้ปัญหาเราทําสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ดีแบบนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรามีอริยทรัพย์อยู่ในใจเราอาจจะทําทรัพย์ภายนอกให้เกิดขึ้นได้ในภพชาติที่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนี้และท่านผู้ฟังมีคําถาม หรือก็เสนอแนะใดๆก็ส่งมาตามที่อยู่หรือว่าช่องทางที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นต้นรายการคิดว่าคุณนัทพิษทัศนเจรญกิจแล้วก็ท่านผู้หวังงินื่นที่มีปัญหาอย่างเดียวกันก็คงจะได้แนวทางพอสมควรใน,ในการที่จะจัดการเกี่ยวกับในใจของเราอย่างไรแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิบุญโนจากวัดป่าดนอนหายศกก็ขอลาไปก่อนเชิญพน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสมัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ